ติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญของเราในวันนี้3สาวค่ะต้องบอกว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะการทำหน้าที่ของการระยะมิตรนะครับไม่ว่าจะไปชักชวนให้ผู้คนทั้งหลายนี่นะครับได้มาสั่งสมบุญบารมีโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไม่ว่าจะเป็นกี่ร้อยล้านจบก็ตามนะครับขอให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่จะพิชิตเป้าหมายที่สำเร็จกันไปด้วยกันนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านก็ไปทำหน้าที่อย่างทรงเกียรติเลยทีเดียวนะครับทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนให้ผู้ที่เป็นที่รักนี่นะครับทั้งเยาวชนต่างๆนะครับเข้ามาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับคุณอรุณีลัคนาสุวรรณคุณนาฏยาหงษาและคุณพิกุลจุฑารัตน์ครับคุยกันต่อเลยคุยกันต่อเลยอย่างที่บอกว่าขณะที่เรานั่งถ่ายรายการกันตรงนี้เนี่ยคือเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งเราได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะพอได้ยินคำแรกเลยว่าจะมีการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร1ล้านจบตอนนั้นน้าน้อยคิดว่ายังไงบ้างรู้สึกยังไงตอนนั้นยังบอกโอ้โห1ล้านจบเนี่ยจะสวดกันยังไงใช่มั้ยคะแล้วบทสวดมันก็ยาวอ่ะนะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะสำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยสวดนะฮะก็ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะจะทำไงถ้าเราสวดกันเองเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากโดยจำกัดเวลาด้วยใช่ไหมคะจะทำยังไงจะต้องทำให้มันได้ขยายขึ้นก็เลยว่าเออก็ต้องไปตามที่ที่มีคนเยอะก็มีโรงเรียนชุมชนอะไรเงี้ยก็มองไปตรงนั้นนะคะก็เริ่มเลยก็ไปที่โรงเรียนใกล้บ้านก่อนก็เอาใกล้ๆบ้านเดินทางสะดวกก็แถวซอยเสนานิคมนะคะใกล้บ้านก็วันนั้นก็ไปกับพี่พิกุลเนี่ยแหละสองคนเนี่ยไปลุยกันเองร้านจบแรกเนี่ยนั่นน้อยก็เริ่มทำหน้าที่เลยทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เริ่มเลยค่ะคือตอนนั้นก็สวดกันเองแล้วใช่ไหมเรื่องบอกโอ้โหกว่าจะถึงจะทำไงเนี่ยแล้วก็มาคิดกันนะฮะก็พอดีเจอพี่พิกุลก็เลยชวนนึกถึงเยาวชนนึกถึงนักเรียนก็นึกถึงคุณครูก็ชวนคุณครูคุณครูบอกว่าในซอยเสนาเนี่ยโรงเรียนเยอะไปกันก็ไปกันเลยพอไปถึงก็ดุยๆเข้าไปเลยเขาไม่เคยทำตรงนี้ก็เหรอขอพบกับผู้บริหารโรงเรียนก่อนมีเอกสารมีอะไรไปไหมตอนนั้นยังไม่มีเลยค่ะไปแบบมือเปล่าไปด้วยความปรารถนาเดียวใช่ค่ะก็ขอพบกับผู้บริหารโรงเรียนก็ได้พบนะคะก็เข้าไปคุยว่าเนี่ยอยากจะมาเชิญชวนนักเรียนเนี่ยให้สวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันเพราะว่าเป็นบทที่สำคัญมากศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่นักเรียนแก่โรงเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอเวลาแค่ไม่เกิน20นาทีแหละนะคะว่าเห็นแล้วก็เราจะมีบทสวดให้อะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาก็บอกขอไปพิจารณาวันก่อนเพราะว่าเขาจะมีวันศุกร์ที่เป็นวันที่เขาเป็นวันศาสนาค่ะก็จะมีสวดสารพันยะอยู่แล้วก็จะปลีกเวลาสักช่วงนึงให้เราอะไรเงี้ยเราก็โอ้ดีใจจังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ไปต่ออีกใช่ไหมคะไปโรงเรียนถัดไปอีกค่ะก็วันนั้นรู้สึกก็ได้3โรงเรียนเลยอะค่ะโอ้สามโรงเรียนเข้าสามคือไปนัดหมายก่อนค่ะไปคุยก่อนคือไม่ปฏิเสธก็ใจชื้นแล้วล่ะใช่ค่ะปลื้มใจปลื้มใจแล้วต้องใช้เทคนิคอะไรของคุณครูเลยไหมครับก็คุยกันธรรมดาก่อนแล้วก็บอกว่าเราเป็นครูสอนที่ไหนที่โรงเรียนบดินทร์ก็ไม่ไกลกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นญาติกันแล้วก็ถ้าเด็กเขาก็หวังที่จบป.6แล้วจะไปเรียนโรงเรียนบดินทร์อันนี้ค่ะครับแล้วเด็กเขาก็น่ารักมากเขาสอนเด็กได้ดีมากเลยโรงเรียนนี้มีศีล5แล้วเวลาเราไปโดยที่เขาไม่รู้จักไม่มีใครแนะนำเลยนะเขาแนะนำตัวเองเขาแนะนำตัวเองหมดแล้วก็บอกแนะนำเราอีกว่าจะไปพบใครที่ไหนตรงไหนอย่างไรนี่คือเด็กแนะนำเราเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนไปพบด้วยแล้วคุณครูไปถามอย่างนี้แล้วเหรอจะมาพบมาเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะยกมือไหว้เลยไหว้เราชื่อเรียนอะไรนะคะสันติสุขวิทยาสันติสุขวิทยาเยี่ยมเลยเป็นระดับประถมเลยประถมอนุบาลแล้วก็ประถมนักเรียนเป็นอย่างนี้ทุกคนคือประทับใจมากเลยผู้บริหารใช่ผู้บริหารบอกว่าได้ฝึกให้เด็กเนี่ยถวายอาราธนาศีลเป็นทุกคนค่ะแล้วก็ถวายสังฆทานเป็นกล่าวคำอะไรเป็นหมดเลยฉะนั้นเขาพอเราไปบอกนี่เขาเปิดรับเลยค่ะรักษาศีลห้าตั้งแต่เด็กๆเลยที่เราไปดีมากใช่ค่ะ
ราก็ปลื้มเลยพอเห็นเด็กอย่างนี้เราปลื้มมากถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับดีมากเลยไปเจอแบบใจไงไปเจอแหล่งเนื้อหน้าบุญด้วยนะตรงนั้นอย่างเช่นเราก็ห้องน้ําโรงเรียนที่วัดเราก็สะอาดใช่มั้ยคะเราถามว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนอันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเขาถามห้องน้ําอยู่ตรงไหนเขาบอกเลยว่าเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาคือบอกชัดเจนมากเลยขนาดเด็กเล็กๆนะคะชัดเด็กเล็กๆนะคะเขาแนะนําดีมากได้รับการฝึกฝนที่ดีคือเป็นเด็กดีนะคะผู้บริหารที่ฟังเราก็คิดว่าใช่เราคิดว่าความดีเหล่านี้เราสามารถที่จะมาให้เด็กได้ก็คือสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วบรรยากาศในการไปสวดวันนั้นเป็นยังไงฮะโอ้ดีมากค่ะคือเราคิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรเยอะนะคะปรากฏว่าท่านอาจารย์ที่ดูแลด้านเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเรียนเนี่ยได้มีการซ้อมก่อนที่เราจะมาโดยเปิดเน็ตเปิดสวดทางเน็ตแล้วก็ซ้อมก่อน1วันพอไปถึงเนี่ยแถวเนี่ยจะนั่งตรงกันเรียบร้อยเลยแล้วก็สวดตั้งใจสวดกันแบบเสียงดังเต็มเสียงกันเลยอะเกินควรเกินคาดจากที่เราคาดไว้เลยเกินคาดค่ะที่นัตยาไปด้วยไหมฮะโอ้ไปกันทั้ง3ท่านเลยนะ3สาวเลยเป็นไงเสียงสวดมนต์ของเด็กเยาวชนที่เรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนแบบจำนวนเยอะเพราะสุดยอดมากเพราะมากเสียงเพราะและอีกอย่างหนึ่งก็ประทับใจว่าต่างศาสนาเขาก็ดูแลเหมือนศาสนาเดียวกันเลยครับครับเพราะว่าทางอาจารย์ที่นั่นเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่คนศาสนาพุทธนะแต่เขาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบศาสนาพุทธเลยก็คืออยู่ร่วมกันได้อย่างสันติร่วมกันอย่างมีความสุขคือไม่ได้สวดก็เขาก็ทำความสงบของเขาในความเชื่อของเขาดูแลด้วยแล้วสามโรงเรียนที่ไปผลการตอบรับทั้งสามโรงเรียนที่ไปบรรยากาศนี่คือโรงเรียนแรกเหรอฮะสันติสุใช่ค่ะโรงเรียนแรกสันติสุขคือเป็นโรงเรียนที่เราแวะแห่งแรกเลยแล้วก็มีกัลยาวิทย์แล้วก็ไกลฤทธิ์ไกลวิทยาแล้วจะต่อมาก็ถึงจะมาที่เทคโนโลยีไทยบริหารทีนี้2บรรยากาศอีก2โรงเรียนเป็นยังไงฮะ2โรงเรียนก็ดีค่ะเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมมีการซ้อมกันก่อนไหมฮะท่านอาจารย์ก็ไปเปิดเน็ตบอกคุณไม่ต้องเอาวิทยุมาเลยผมเปิดดูในเน็ตโอ้มีเรียกว่าใช่คุณจะเอาเวอร์ชั่นไหนจะเอากี่นาทีบอกผมนี่เขาขนาดนั้นเลยสนับสนุนมากมากเลยแล้วก็อุปกรณ์อะไรพร้อมใช่แล้วเครื่องเสียงอะไรพร้อมหมดเราไม่ต้องเราเพียงแต่เอาบทสวดมนต์ไปให้เขาก็เรียกว่าแต่งตัวสง่าสง่าทำตัวสวยๆไปเลยนะครับในพื้นที่ดีหมดค่ะแล้วเห็นเด็กๆเขารู้สึกยังไงบ้างคะขณะครั้งแรกเลยหมายความเขาอาจจะซ้อมกันมาก่อนอย่างนี้ค่ะแต่ว่าวันจริงเนี่ยเจอพี่ๆสามท่านเขาเข้ามาทักเลยค่ะจำคุณป้าได้คุณป้ามาทีนึงแล้วเนี่ยมาชวนสวดวันนี้ก็จะสวดอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกโรงเรียนนึงอ่ะฮะอีกโรงเรียนนึงหมายถึงโรงเรียนโตป่ะคะ3โรงเรียนใช่มั้ยเดี๋ยวพูดไม่ครบเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะฮะกัลยาวิทย์ก็ดีค่ะก็จะเป็นนักเรียนประถมเหมือนกันก็จะเอานักเรียนมานั่งที่โรงอาหารนะคะตรงนั้นนะคะก็จะนั่งกันเรียนแล้วก็โหนักเรียนตะเบงเสียงสวดเลยอ่ะเด็กอ่ะเสียงดังลั่นเลยนะพลังยังดีพลังค่ะคือว่าความมั่นใจความใสของเขาอ่ะเขาก็แบบพออาจารย์ครูสั่งให้สวดเขาก็เต็มที่เลยเปล่งเสียงเต็มที่เลยจำได้ไหมผู้บริหารนะผู้บริหารโรงเรียนเข้าไปธุระข้างนอกแล้วเขาก็ลงรถมาพอดีเขาบอกโอ้ยเสียงเพราะมากก็มาชมมาเสียงเพราะมากลงรถมาได้ยินเสียงสวดได้ยินชัดเลยใช่ก็บอกเสียงเพราะมากมาก็บอกโอ้เสียงเพราะมากใจของกัลยาณมิตรได้เห็นนักเรียนเยาวชนเป็นร้อยเป็นมันเป็นลูกเป็นหลานสวดปื้มยังไงเล่าให้ฟังใช่ก็คือแบบมันเห็นภาพแล้วเราแบบเราดีใจอ่ะที่แบบเด็กๆพากันสวดซึ่งเป็นสวดยากนะสำหรับเด็กอ่ะกว่าจะแคะออกมาแต่ละตัวอะไรเงี้ยแต่เขาตั้งใจมากอ่ะแล้วก็สวดเต็มเสียงไม่เพี้ยนไม่อะไรเลยเรารู้สึกปลื้มอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะเห็นความสำคัญที่จะต้องไปเยือนหรือว่าไปหาแหล่งตามโรงเรียนก่อนเนี่ยเพราะอะไรคะจุดเริ่มต้นเพราะว่าหนึ่งคือโรงเรียนเนี่ยเป็นเยาวชนที่รวมตัวกันเยอะใช่มั้ยก็จะได้จำนวนยอดที่เยอะด้วยเยอะเลยใช่ค่ะเพราะถ้าเราไปที่เล็กๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานก็ลองดูว่าไปโรงเรียนแล้วผลตอบรับเป็นยังไงเทคนิคนะคะไปตามแหล่งที่เป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนจะได้คนจำนวนเยอะและที่สำคัญแล้วมี
ใช่มีอาจารย์ด้วยค่ะก็จะการคอนเนคชั่นก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคุยภาษาเดียวกันนะแต่ที่พอพูดถึงเทคนิคถ้าไปโรงเรียนประถมมัธยมอะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอย่างพี่กูลเองก็บอกว่าเป็นคุณครูมาก่อนก็จะสามารถที่จะแบบเรียกว่าต่อกันติดแต่ไปถึงโรงเรียนเทคนิคซึ่งเป็นเด็กโตเป็นเด็กช่างอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบว่ามีอะไรที่แตกต่างอีกระดับนึงคืออันนี้ไม่ได้คาดฝันนะคือพอดีเราจะต้องเดินทางมาวัดอยู่แล้วนี่ก็เห็นภาพที่หน้าโรงเรียนของเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเนี่ยเขาจะเอานักศึกษามายืนไหว้ใส่สูตรนะเครื่องแบบเขาก็จะมายืนไหว้แล้วก็เอ๊ะโรงเรียนนี้ทำไมดูแบบมารยาทดีอะไรเงี้ยบอกสารสีแก้วเราบอกเลี้ยวเลยค่ะขอเข้าไปคุย คือไม่ได้มีวางแผนไว้ก่อนแค่เห็นเว็บแรกที่เด็กยืนไหว้ต้อนรับเนี่ยก็เลยบอกเอ๊ะเขาต้องฝึกมาดีแน่ก็เลยเข้าไปขอพบผู้บริหารเขาก็พอฟังยังไม่ได้พบนะคะเจออาจารย์ฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็รับข้อมูลแล้วก็บอกว่าขอเป็นหนังสือสักนิดนึงเพราะว่าจะต้องทำไปตามขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาทำหนังสือพอกลับมาทำหนังสือก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการท่านก็ยินดีเลยแล้วบอกว่าอุ๊ยต้องเอาวันนั้นวันนี้นะนักศึกษาจะแต่งสูตรจะได้สวยออกรูปออกมาจะได้สวยแล้วก็จะมีวันที่จะต้องพิธีของเขานะเจอนักศึกษาจะเป็นพันเอาวันนั้นวันนี้กะเกณฑ์ให้เรากี่พันนะตอนนั้นไปพันกว่านะคะเรียกว่าวันนั้นมันเยอะกว่านั้นแต่เข้าห้องประชุมไม่หมดอยู่ตรงลิฟต์อะไรก็สวดก็อยู่ตรงนั้นนะคะไปทําไมวันนั้นนี่เห็นออกในรายการสวดธรรมจักรสดเนี่ยนะฮะท็อป10เลยนะฮะเป็นแชมป์เลยในวันนั้นเยอะเลยครับก็ประทับใจตรงนี้ด้วยอ่ะค่ะพี่นัตยาเนี่ยพี่นัตยามาช่วยก็ไปช่วยกันค่ะหนังสืออะไรเงี้ยต้องใช้คนเยอะนะคะเพราะว่าช่วยศึกษาเป็นพันนะประทับใจประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจนักศึกษาเค้าให้ความร่วมมือดีเค้าตั้งใจสวดเค้าตั้งใจมากเลยเค้าก็สวดกันเปล่งเสียงชัดเจนมากค่ะเราก็สวดคลอๆตามๆเข้าไปน้อยคนมากที่เขาจะเปิดไม่ทันดูไม่ทันว่าถึงตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยดูแล้วก็คอยบอกเขาก็แนะนำเขานิดหน่อยเองเขาก็เป็นนักศึกษาแล้วเป็นเด็กโตเนี่ยคือเรียกว่าไม่ได้ยากสำหรับเราเลยใช่ไหมการทำหน้าที่ดีใช่ใช่แล้วพี่คิดว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างนึงเราคือเราตั้งใจแล้วโรงเรียนเขาให้การต้อนรับดีเขาตอบรับดีค่ะคือนักศึกษาเขาก็เต็มใจอาจารย์เขาเข้มแข็งเขาก็ให้การต้อนรับดีกับการที่เรานำเสนอสิ่งดีๆที่เอาธรรมจักรไปให้เขาเนี่ยเขาก็ประทับใจกับพวกเราเหมือนกันเพราะว่าพี่นัตยานี่มีเรื่องไม่ธรรมดาด้วยหลังจากสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเยอะเยอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับความป่วยความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแล้วมันสามารถที่แบบเบาบางลงอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเป็นยังไงสวดไปก็อธิษฐานจบหนึ่งก็อธิษฐานน้องชายเป็นอะไรนะน้องชายผ่าสมองโอ้ห่าเส้นโลหิตเส้นโลหิตแตกผ่าสมองน้องก็ไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลนครปฐมกลับมาเห็นอาการน้องก็รู้สึกเป็นห่วงก็เราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากคือตอนนั้นหมอแจ้งไว้ว่ายังไงบ้างหมอก็ให้ดูอาการหมอก็รักษาไปตามอาการคือหมอบอกว่าให้ยานอนหลับรู้ให้เป็นเดือนๆเลยยานอนหลับเราสวดมนต์ทุกจบแล้วก็อธิษฐานให้น้องขอพรที่พระเจดีย์นี่แหละพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นี่แหละขอทุกจบขอให้น้องหายปกติขอให้น้องฟื้นขอให้น้องรู้สึกตัวได้ปกติหลังพระสวดจบแล้วก็อธิษฐานขอหลวงปู่ขอหลวงพ่อขอคุณยายนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นกี่วันกี่เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนเลยแล้วอยู่ๆน้องก็ค่อยๆฟื้นมาค่ะฟื้นขึ้นมาทางเขาก็โทรมาอุ้ยพี่มีปาฏิหาริย์โอ้ฟื้นวันนี้เขาขยับตัวได้เขาขยับขาได้ครับแล้วตอนหลังเขาฟื้นขึ้นมาคือก็รู้สึกตัวครับรู้สึกตัวลืมตาได้อะไรได้แต่เขายังพูดไม่ได้ครับแต่เราก็ทุกวันนี้ก็คือก็อาการดีขึ้นเยอะไปอยู่บ้านแล้วครับค่ะไปอยู่บ้านแล้วเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นคือเกิดจากแรงอธิษฐานและเราส่งบุญให้ใช่อันนี้คือน้องแต่นี้ต้องถามเจ้าตัวยังไงคะคือบอกว่าบุญเนี่ยเป็นอยู่ความเบื้องหลังความสุขความสำเร็จแล้วก็เรียกว่าจะเรียกกันด้วยคำคุ้นปากใช่ไหมครับว่าเป็นอนุภาพบุญที่เกิดขึ้นกับน้องน้อยเป็นยังไงฮะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งตอนนั้น
เป็นเนื้องอกที่มดลูกอะค่ะก็ไม่มีอาการอะไรนะคะแต่พอดีถึงครบที่ต้องไปตรวจร่างกายส่วนไหนยังไงคะปรากฏว่าพออัลตราซาวด์มาเจอ3ก้อนจุดไหนบ้างคะ18เซนนะคะไม่รู้ไปอยู่ในท้องได้ยังไงอยู่ในท้อง18เซนใช่ค่ะ3ก้อนก้อนนึง6เซนและ9เซนหมอก็บอกว่าอย่าเอาไว้เลยเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันจะเสี่ยงแล้วไม่มีอาการอะไรให้เรารู้เลยนะว่าบ่งบอกไม่เจ็บไม่ปวดเลยฮะไม่ค่ะมีแต่รู้สึกว่าทำไมมันอ้วนขึ้นอึดอัดอะไรเงี้ยฮะเราก็นึกว่าเราอ้วนค่ะพอดีมันก็เหมือนจังหวะบล็อกบุญอะคือมันจะต้องไปตรวจร่างกายพอดีก็ไปตรวจหมอก็เลยทักว่าเอ๊ะทำไมมีใครทักไหมว่าทำไมมดลูกโตอะไรเงี้ยบอกไม่เคยทักก็บอกหมอว่าอัลตราซาวด์ดูแล้วกันอะไรเงี้ยก็เจอในช่วงนั้นก็โอ้โหเครียดมากอ่ะก็ทำไงนะก็อธิษฐานแล้วก็ทำบุญแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันครับคือก็ตอนนั้นยังดีเอ็มซียังต้องดูทางเน็ตอะไรอยู่ใช่ไหมก็ใส่กระปุกเพราะเราไปไม่ได้ฮะทุกวันแล้วก็ใส่กระปุกว่าสมมติเราใส่ปล่อยปลาเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ทำบุญหนักขึ้นไปปฏิบัติทำไปอะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยที่เป็นบุญทั้งหมดค่ะนี่ก็ผ่าตัดเสร็จแล้วปรากฏว่าติดเชื้ออีกต้องเข้าอีกรอบสองตอนนี้ก็เลยบอกโหไม่ได้ละต้องเร่งบุญมากกว่านี้อีกสร้างพระเข้าไปอีกสร้างจริงตัวเองสร้างเยอะมากแล้วนะคะก็สร้างเพิ่มอีกอัดบุญทุกอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็หายไปเองหายไปเองค่ะ3จริงๆอ่ะพอเราบอกว่าเรามีอาการอย่างงี้ทางโรงพยาบาลเรียกกลับด่วนเลยมาด่วนเลยนะค่ะอาการติดเชื้อแล้วแล้วก็คงจะต้องอยู่นานแล้วหมอยังบอกว่าเนี่ยสงสัยมีดผ่าตัดอ่ะไปโดนลำไส้ก็ไม่ยากหรอกสาวไส้ออกมาแล้วก็เย็บๆแล้วก็ตัดเข้าไปใหม่เราบอกว่าสาวไส้กากินเลยอันนี้คือหมอพูดอย่างเงี้ยใช่เราบอกโอ๊ยไม่เอาเราไม่ผ่าแล้วใช่ไม่ผ่าแล้วคือเป็นความผิดพลาดในการทำความสะอาดอ่ะมันคงติดเชื้อก็เลยโอ้โหตอนนั้นก็ทำบุญมากเลยเพราะกลัวตายปรากฏว่าอยู่ๆสักไม่ถึงเดือนมันก็หายไปเองอะค่ะอาการติดเชื้อหายไปเองต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเลยไหมฮะไม่ค่ะก็อยู่โรงพยาบาลช่วงนึงก็กลับมาบ้านหมอก็บอกว่าให้ไปหาหมอสันแล้วก็ไปเอาไส้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่ไป อยู่บ้านเราเอาบุญเลยเอาบุญช่วยแล้วปรากฏว่าก็เคยมาถามพระอาจารย์ที่วัดนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองจ้าแต่เราก็ไปตรวจแล้วมันก็ดีแล้วก็หายไปมันหายไปเองโดยเราก็ไม่ได้ไปอีกเลยกลัวไม่เจ็บหายไปเลยค่ะแล้วก็ผลออกมาก็เนื้อก็เป็นเนื้อปกติไม่ใช่เนื้อร้ายก็เลยเหมือนหนูยกเขาออกจากอกค่ะท่านเนี่ยอนุภาพบุญใช่อนุภาพบุญคืออธิษฐานคุณครูก็มีค่ะใช่ไหมคะคุณครูก็มีในเรื่องของการอธิษฐานนี่แหละแล้วเดินรอบเจดีย์นี่ไม่ธรรมดายังไงบ้างคะก็เอาเรื่องที่ดินก่อนเนาะเรื่องที่ดินก็แม่ก็อายุมากแล้วแม่อายุมากแล้วก็อยากได้มาสร้างบุญบารมีก็เขาก็ให้มาตั้งเยอะแล้วที่ดินอ่ะตอนนี้ยังมีอีกเป็นร้อยไร่ใช่ไหมก็เหลืออยู่ก็เลยอธิษฐานขอว่าให้โอนให้เธอตรงนี้ที่ดินอันที่เป็นร้อยกว่าไร่นี้อธิษฐานให้โอนให้เราใช่หลายมาเพราะว่าเขาก็ให้มาหลายร้อยแล้วแต่อันนี้เราก็อยากได้อีกเพื่อจะมาสร้างบุญบารมีมีพี่น้องไหมพี่เสียชีวิตแล้วพอมีกันสองคนแล้วก็มีพี่กับคุณครูก็ยังไงก็คุณครูก็ได้อยู่แล้วอ่ะพี่คุณต้องได้อยู่แล้วแต่อยากได้แต่ก็ได้เร็วหน่อยเพราะอายุตั้ง92แล้วใช่ไหมใช่ไหมมาสร้างบุญบารมีเนี่ยก็ได้อธิษฐานแล้วอธิษฐานว่าขอเวียนขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์และมหาปุชนียาจารย์ด้วยใช่ไหมทุกท่านแล้วก็ขอเวียนประทักษิณ100รอบ100รอบค่ะเวียนประทักษิณยังไม่ทันถึง100เลยก็ได้อืมได้ดังใจนึกเลยนี่เรียกว่าตั้งใจดีค่ะผลบุญส่งผลพอดีถ้าวันไหนฝนตกก็เวียนรอบนอกยังเวียนกับคุณน้อยเลย4กิโลเอาไปด้วยกันแล้วตอนนี้อีกตัวเองก็สุขภาพไม่ดีเรื่องไทรอยด์ค่ะคุณหมอก็จะพาเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเวลาก่อนขอเวลาเห็นบอกว่าไปเอ็กซเรย์มาก่อนแล้วเห็นเป็นสีอะไรข้างในสีดำสีดำนะคะสีดำหมอจะพา
แล้วก็ขอองค์พระธรรมกายอีกเหมือนเดิมอธิษฐานขอเพราะเรามีต้นแบบนี้ขออีกเมื่อวานนี้ไปเจาะนะไปเจาะเมื่อวานนี้เลยอะฮะใช่ยังเจ็บอยู่เลยตรงเนี้ยสองที่ไปเจาะเพื่อดูอาการว่าปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงครับคุณหมอจะผ่าก็เลยบอกว่าขอเวลาอีกทีนึงขอตรวจใหม่ก็ปรากฏว่าที่บอกว่าดำอ่ะก็ถามใช่ไหมฮะถามว่าแล้วดำไหมบอกเป็นสีเทาจางตอนนี้เป็นสีเทาจางลงแล้วก็คุณหมอบอก2เมตร 0.2 กับ 0.3 ใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองเม็ดหนึ่งพอสูบต่อมน้ำเหลืองออกมามันก็ยุบแล้วคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นหนองนะมันยุบจะเข็มที่2ก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นหนองอาจจะติดเชื้อเห็นไหมเห็นไหมจากหนัก2เม็ดใช่ไหมฮะสีดำก็เป็นสีเทาแล้วก็กลายเป็นต่อมน้ำเหลืองที่มันคิดว่าเป็นหนองเพราะจะเราก็ดูที่จออยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือสรุปแล้วคือมันบรรเทาเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่จิ๊บๆเท่านั้นเนาะจิ๊บๆไม่งั้นถ้าเล่ากันนะดีแล้วยังเวียนยังไม่ถึงร้อยรอบนะคะดีแล้วไม่ต้องให้อะไรมันตื่นเต้นไปกว่านี้นะครับในช่วงนี้อยากให้ทั้ง3ท่านนะครับได้มีโอกาสได้เชิญชวนในโอกาสที่ได้มาออกรายการพวกแบบชีวิตนี่นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะครับในการทำหน้าที่แล้วก็ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและมีเทคนิควิธีการอะไรก็นำเสนอเลยครับก็อยากจะเชิญชวนผู้นำบุญทั่วโลกนะคะให้ไปทำหน้าที่กันคือตอนแรกเนี่ยก็นึกว่ามันยากอ่ะแต่จริงๆพอทำจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะยังมีโรงเรียนยังมีชุมชนยังมีหลายๆที่ที่ยังต้องการให้คนไปเชิญชวนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ทราบข่าวใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำหน้าที่กันนะคะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราทำเนี่ยเราได้ละได้บุญใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะให้ไปทำหน้าที่กันค่ะเล่าอีกนิดนึงว่าระหว่างที่ไปทำหน้าที่มีปฏิเสธบ้างไหมครับก็มีค่ะแต่ก็ปฏิเสธแบบนุ่มนวลเพราะว่าไม่เสียกำลังใจใช่ไม่เสียกำลังใจแล้วเราเองก็มีกำลังใจก็บอกไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้าอาจจะได้มาร่วมงานกันนะใช่ไหมคะเราก็ทิ้งไว้นิดนึงเพื่อว่าที่จะให้คุณผู้ชมอาจจะแบบไปเจอโรงเรียนแรกแล้วโชคไม่ดีค่ะไม่ต้องนะครับอาจจะแบบปฏิเสธไม่เหมือนกับทีมนี้โรงเรียนแรกรับเลยตอบรับแต่อาจจะไปเจอโรงเรียนที่110หรือ120ซึ่งอาจจะแบบมีบ้างแต่ว่าเราไม่ท้อแล้วเขาก็เหมือนว่าไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมกิจกรรมเยอะจริงๆใช่นะช่วงนี้กิจกรรมเยอะจริงๆเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้าอาจจะแวะมาใหม่ก็ถือว่าเป็นเชื่อมสายบุญกันแล้วนะครับพี่ณัฐยาครับฝากสักนิดนึงครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยออกไปทำหน้าที่กันนะคะเพราะว่ายังมีผู้คนอีกเยอะทั้งตามบ้านแล้วก็ตามโรงเรียนอีกเยอะที่ต้องการให้เราเป็นผู้แนะนำให้เขาสวดธรรมจักรนี่แหละค่ะแล้วก็อานิสงส์ผลบุญที่เราสวดพระธรรมจักรเนี่ยเราจะอธิษฐานอะไรแม้แต่ครอบครัวลูกหลานบริวารก็จะประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นบุญกับตัวเราอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเลยค่ะค่ะพี่คุณล่ะคะโดยเฉพาะเป็นคุณครูด้วยนะคะว่าสมมติเยาวชนเนี่ยเขาสวดแล้วมันเกิดผลดีอะไรยังไงใช่ใช่ตัวเขาบ้างให้คำแนะนำคุณครูด้วยกันนะครับว่าไปทำหน้าที่ตรงนี้ก็เวลาไปต่างจังหวัดก็จะบอกชาวบ้านบอกนักเรียนนะคะแล้วก็ญาติธรรมที่วัดก็จะไปชวนสวดด้วยวันที่เป็นวันพระเนี่ยก็จะชวนเข้ามาสวดก็ชวนไป3ครั้งแล้วเขาก็ตอบรับดีมากเพราะว่าก่อนที่จะสวดเราก็บอกว่าธรรมจักรเป็นอย่างไรมาจากไหนอย่างไรใช่ไหมแล้วผลบุญได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันกับที่เราเคยบอกกับเด็กนะคะเขาก็ตอบรับดีแล้วเราก็ปลื้มใจฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะถึงจะยาวจะมากจะใช้เวลาก็ขอให้มีความพยายามในการสวดแล้วก็จะได้เองเหมือนกับเราครั้งแรกอ่ะที่หลวงพ่อให้เราสวดเนี่ยเราก็โอ้โหเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็ได้ดังที่หลวงพ่อบอกมาใช่ไหมคะและคิดว่าการสวดมนต์นี้จะเกิดดีกับน้องๆเยาวชนยังไงบ้างใช่ทำให้นักเรียนนี่มีสติและมีสมาธิดีในการเรียนแล้วก็เขาปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เขาเนี่ย อธิษฐานจิตเอาเองนะคะและสิ่งสำคัญที่บอกเขาว่าการสวดมนต์นั้นเป็นอานิสงส์อานิสงส์ก็คือที่บอกนักเรียนไปนะคะเก
ลิ่นปากจะหอมนะคะจากที่พระเทศนะหนึ่งกลิ่นปากจะหอมแล้วก็เวลาคุยกับใครก็เขาก็รักใครสองฟันก็เรียบสวยงามใช่ไหมคะแล้วสิ่งสำคัญอีกก็คือเสียงกังวานนะคะเนี่ยคิดอยากจะเป็นนักร้องหรือว่าสวดมนต์ดังๆให้เพราะๆเนี่ยอันนี้สิ่งสำคัญมากเขาก็ตอบรับดีบอกนี่เป็นอนิสงส์ของบุญนะคะเนี่ยบอกกับเขาเขาก็ชอบใจมากเพราะเด็กวัยรุ่นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ชอบใช่ไหมคะเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เราไปทำหน้าที่ก็คืออนิสงส์ค่ะอนิสงส์ของบุญค่ะใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อยแล้วก็ทีมงานไปนี่นะครับคุณผู้ชมก็สิ่งแรกเลยเราต้องไปถึงผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าเป็นผู้ที่จะสามารถตัดสินใจอะไรได้นะครับไม่ว่าเป็นการเรียนมิตรให้กับคุณครูสอนพระพุทธศาสนาก็ได้แต่หมายความว่าถ้าไปถึงผู้บริหารระดับสูงเราก็จะสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่ายและอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างไหมฮะหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์แล้วก็บางทีเราก็อัดใส่วิทยุมั่งหรือไม่ก็เป็นแฟลชไดร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นแต่ที่ไปนี่ปรากฏว่าเขาเตรียมหมดแต่เราก็ต้องมีนะคะก็คืออาจจะบอกเขาว่าแหล่งจะเป็นยังไงใช้บทสวดบทไหนนะครับแล้วก็สามารถสวดไปพร้อมๆกันได้เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวการสร้างบารมีของสุดยอดนักสร้างบารมีในวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าจะนำไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหรือว่าการทำบุญในทุกๆบุญนะครับบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลเราขอให้ตั้งใจให้ดีนะครับอธิษฐานให้ดีนะครับไม่ว่าจะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะครับที่เราตั้งใจที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีจะมาอย่างง่ายๆเลยทีเดียวครับและในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีไว้ให้แข็งแรงกว่าร่างกายนั่นก็คือจิตใจครับจิตใจนั้นจะแข็งแรงได้เราต้องมีการฝึกฝนและหมั่นสวดมนต์อยู่เป็นประจำทำสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะภัยจากโรคร้ายหรือว่าอะไรก็ตามจะไม่สามารถทำร้ายคุณได้เลยเพราะใจของคุณเป็นท่าแห่งความสำเร็จครับวันนี้รายการของเราได้ข้อคิดได้ความสุขนะครับในการที่ทุกท่านได้ออกไปทำหน้าที่ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญและขอบพระคุณนะครับคุณอรุณีรักขณาสุวรรณนะครับคุณณัฏยาหงสาและคุณพิคุณจุฑารัตน์ครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญทั้ง3ท่านรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเป็นอะไรและแม่ใจ